เป็นครั้งที่55จัดขึ้นที่พนมเปญนะครับโดยอันนี้น่าสนใจมากในการประชุมอาเซียนครั้งที่55ที่พนมเปญเนี่ยจะมีคือมีคุณแอนโทนีบิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับคือก็คาดการณ์กันว่าบิงเคนก็อาจจะต้องพูดอะไรสักอย่างในระดับที่คล้ายๆกับว่าเป็นความเคลื่อนไหวของท่านประธานรัฐสภาซึ่งในระบบการแบ่งแยกอำนาจเขาไปสั่งเขาไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะฮะปฏิเสธของฝ่ายบริหารอะไรไปก็น่าจะจับตามองว่าเขาจะคงหาทางออกกันอย่างนั้นนะครับ